รัฐบาลเกาหลีใต้ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีหน้าในวันนี้ครับโดยเพิ่มขึ้นเกือบ10%ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปีที่มากที่สุดในรอบทศวรรษโดยส่วนใหญ่งบประมาณจะถูกใช้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจสุขภิติการสังคมและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพดับรัฐบาลของประธานาธิบดีมุนแจอินได้อนุมัติงบประมาณประจำปี2,562้วยวงเงิน470.5ล้านล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ14ล้านล้านบาทครับ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว9.7%นับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ10ปีนับตั้งแต่ปี2552ที่มีการเพิ่มงบประมาณ10.7%เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในขณะนั้นขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มรายได้7.6%ในปีหน้าโดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ภาษีด้วยเหตุนี้ปีหน้ารัฐบาลจึงตั้งเป้าขาดดุลการคลัง3%และทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ราว40%ของ GDP ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขิมดองยอนัฐมนตรีคลางกล่าวว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะถูกใช้ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเช่นเดียวกับสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการจ้างงานที่คิดเป็นสัดส่วน34.5%ส่วนงบประมาณกลางโหมจะเพิ่มขึ้น8.2%อยู่ที่43.2ล้านล้านบอนและงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาจะแตะหลัก20ล้านล้านบอนเป็นครั้งแรกส่วนทางกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลงนอกจากนี้รัฐบาลยังเพิ่มงบ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือด้วยครับอย่างไรก็ตามร่างงบประมาณนี้ยังคงต้องรอการลงมติจากรัฐสภาในช่วงต้นเดือนกันยายนครับซึ่งปัจจุบันพักรัฐบาลครองที่นั่งไม่ถึงครึ่งหรือเพียง129จาก299ที่นั่งร่างงบประมาณดังกล่าวถูกเปิดเผยในขณะที่คะแนนนิยมของบุญใจอินตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเมื่อปีที่แล้วโดวยหนึ่งในสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําแบบก้าวกระโดดซึ่งหลายฝ่ายโทษว่าทําให้ตัวเลขการจ้างงานลดลงับ